ขอเรียนเชิญสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะท่านขึ้นมาเลยค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมภาคที่4ค่ะเรียนเชิญค่ะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีค่ะขอให้ท่านขึ้นมายืนรอด้านบนเลยค่ะขอเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจะขึ้นทีละหน่วยงานนะครับค่ะให้ท่านขึ้นมารอด้านบนเลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีค่ะสำนักงานต่อไปนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีครับต่อด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมครับหอการค้าจังหวัดอุดรธานีครับเรียนเชิญครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีขอเรียนเชิญครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี2ขอเรียนเชิญครับหน่วยงานในกลุ่มที่3ขอเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขอเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะไปตั้งแถวที่จุดเดิมเลยนะครับขอเรียนเชิญโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางค่ะไปทําไปหันเข้าไป
ขอเรียนเชิญสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีค่ะขอเรียนเชิญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีค่ะขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีค่ะขอเรียนเชิญประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีครับเราจะประกอบพิธีในถึงเวลา 7:40 นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาถึงเราจะของดการวางพานพุ่มดอกไม้สดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะวางพานพุ่มทีหลังนะคะสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีขอเรียนเชิญครับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1ขอเรียนเชิญครับสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีขอเรียนเชิญครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีขอเรียนเชิญครับค่ะหน่วยงานในกลุ่มที่5เตรียมความพร้อมนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานีเตรียมความพร้อมค่ะขอเรียนเชิญสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีค่ะเรียนเชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีค่ะจากนั้นจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานีนะครับThank you.
ขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้ถือพานผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีนำโดยนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีค่ะและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายกิตธนธรากิตติรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายนพดลมามากปลัดจังหวัดอุดรธานีค่ะต่อไปนะครับเรียนเชิญกองบิน23นะครับผู้นำหน่วยถือพรานคือท่านนาวากาศเอกบุญรัตน์ฤทธิประภาสนะครับเสนาธิการกองบิน23ครับขอเรียนเชิญครับตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีครับโดยท่านพลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็เรียนเชิญครับมณฑลทหารบกที่24ก็เรียนเชิญครับโดยท่านพลตรีพิทักษ์จันทร์เขียวผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีครับโดยท่านเจริญขาวสะอาดอัยการจังหวัดอุดรธานีก็เรียนเชิญครับ
ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานีครับโดยท่านพินิจมั่นสำริดอธิบดีศาลปกครองอุดรธานีครับขอเรียนเชิญครับศาลยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีครับโดยท่านสฤทธิ์พิพัฒนวิไลกุลครับเลขานุการศาลแขวงขออภัยครับเลขานุการศาลแรงงานภาค4นะครับเคารพประธานทั้งหมดตรงเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลเชิญพานพุ่มดอกไม้สดขึ้นถวายสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมตามลำดับค่ะพานแรกในนามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะพานที่2นะคะในนามจังหวัดอุดรธานีค่ะลำดับต่อไปในนามทายาทราชสกุลทองใหญ่ค่ะและลำดับต่อไปในนามองคมนตรีค่ะ
ต่อไปขอเรียนเชิญมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับโดยท่านปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับลำดับต่อไปเชิญวงดุริยางเข้าประจำที่และเชิญหมู่เชิญธงเข้าประจำที่ค่ะThank you.
ขณะนี้เราจะรอเวลา8นาฬิกาตรงนะคะอีกประมาณ10นาทีนะคะเราจะรอเวลา8นาฬิกาตรงแล้วเราจะเคารพธงชาติพร้อมเพรียงกันค่ะและหลังจากที่เราเคารพทุกชาติพร้อมเพรียงกันแล้วนะคะเราจะเชิญทุกท่านนะคะที่พระพราพิธีเพื่อประกอบพิธีสงฆ์ในลำดับต่อไปค่ะหลังจากพิธีสงฆ์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีบายสีสุขวัตรบ้านสุขวัตรเมืองนะครับมีการรำบายสีนะครับจากนั้นก็จะเป็นการประกอบพิธีบวงสรวงนะครับตามลำดับนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็จะไม่มีการรำณบริเวณตรงนี้นะครับในการรำบวงสรวงครับหลังจากพิธีรำบวงสรวงเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็จะอัญเชิญสัตราวุธกลับที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนะคะปีนี้นะคะเราจะรำบวงสรวงผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบร่วมแรงศรัทธาแบบวิธีใหม่ New Normal โดยการลงทะเบียนจากประชาชนในทุกภาคส่วนและต่างอำเภอต่างจังหวัดและอาจจะมีต่างประเทศด้วยนะคะครับก็ถือว่ายังคงรูปแบบของการรำไว้เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่คนละสถานที่นะครับเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดนะฮะซึ่งจังหวัดอุดรธานีเราก็เรียกว่าได้มีขั้นตอนวิธีการในการป้องกันนะครับก็ถือว่าเรามีความปลอดภัยในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนะครับค่ะแล้วท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านก็จะนั่งชมนางรำผ่านจอ LED บริเวณเบื้องหน้ากรมหลวงประจักษ์เรานะคะหากว่าย้อนไปในทุกๆปีนะครับถ้าบรรยากาศในช่วงเวลาเนี้ยจะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับทั้งลูกทั้งหลานก็จะพร้อมใจกันมานะแต่งชุดนางรำซึ่งเป็นชุดประจำเฉพาะวันที่18มกราคมนะครับค่ะคือใส่เสื้อสีส้มแล้วก็ผ้าถุงเป็นผ้าย้อมครามครับเป็นผ้าขิดของจังหวัดอุดรธานีใช่ครับท่ารำก็จะเป็นเฉพาะในงานวันที่18มกราคมนะครับและปีนี้ผ่านใบสีเช่นเดิมค่ะบ้านนนกอกนะคะโดยท่านผู้ใหญ่ต้นนะคะบ้านนนกอกได้นำผ่านใบสีซึ่งสวยงามความสูง5เมตรด้วยกันนะคะและในองค์ประกอบของผ่านใบสีก็จะประกอบไปด้วยข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วมีผลไม้นะคะเป็นองค์ประกอบของผ่านใบสีที่สวยงามค่ะก็เป็นความงดงามที่ถ่ายทอดผ่านงานด้านศิลปะนะครับที่สะท้อนมาให้พวกเราทุกคนได้เห็นในขณะนี้นะครับหลังจากพิธีบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณรับธงชาติเพื่อเข้าร่วมขบวนอัญเชิญสัตราวุธและกองเกียรติยศกลับไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแล้วก็จะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในสยามสิริมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24พลตรีพิทักษ์จันเขียวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรีจะอัญเชิญสัตราวุธณฐานที่ตั้งเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมขึ้นรถอัญเชิญสัตราวุธกลับนะคะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเราก็มีพิธีอัญเชิญสัตราวุธนะครับมาที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่3องค์นะครับซึ่งศาสตราวุธทั้ง3องค์นะคะประกอบด้วย
พระแสงหอก1องค์พระแสงง้าว2องค์นะคะซึ่งท่านชยาวุฒิจันทร์นะคะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายทัศนวิชัยธนพัฒน์นะคะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทายาทราชสกุลทองใหญ่โดยการประสานงานของท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเพื่อนำมาเก็บรักษาไว้ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีการจัดขบวนอัญเชิญศาสตราวุธในพระองค์นะคะจากพระราชอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมไปยังเทศบาลนครอุดรธานีเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2560เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสักการะบูชาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อจังหวัดอุดรธานีก่อนจะนำไปเก็บรักษาอย่างถาวรณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีค่ะโดยศาสตราวุธดังกล่าวนะคะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงใช้ในการสู้รบกับห่อณมณฑลลาพวนในช่วงปีพุทธศักราช2428ค่ะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับในปีนี้นะครับการประกอบพิธีก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับขอเล่าถึงเหตุการณ์หลังวิกฤตการณ์ปากน้ำรส112นะคะสยามต้องยินยอมรับเงื่อนไขสงบศึกกับฝรั่งเศสโดยมีข้อตกลงสำคัญประการหนึ่งคือต้องถอนกำลังทหารจากริมแม่น้ำโขงไม่น้อยกว่า25กิโลเมตรนะคะพันเอกพระเจ้าบรมเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มณฑลลาพวนในขณะนั้นนะคะจำต้องย้ายกองบัญชาการมณฑลจากเมืองหนองคายพร้อมไพร่พลลงที่ใต้จนมาปักหลักที่บ้านเดือหมากแข้งทรงเห็นว่าที่นี่ชัยภูมิเหมาะสมอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำจึงทรงตัดสินพระทัยสร้างบ้านแปลงเมืองณที่นี้และมีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอทรงโปรดเกล้าสถาปนาบ้านเดือหมากแข้งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลลาพวนในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2436ขึ้นการผันแปรเปลี่ยนจากมณฑลลาพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือและเป็นมณฑลอุดรจนกระทั่งเป็นจังหวัดอุดรธานีสืบเนื่องมาถึงปีพุทธศักราช2564เมืองอุดรธานีก้าวสู่ปีที่128ค่ะครับพิธีตั้งเมืองอุดรธานีนะครับในปี2450เมื่อวันที่1เมษายน2450นะครับโดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการนะครับให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้งนะครับในการปกครองของมณฑลอุดรครับจนถึงวันที่21มิถุนายน2475ก็ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอเท่านั้นนะครับมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเพียงจังหวัดอุดรธานีครับค่ะขณะนี้เหลือเวลาอีก1นาทีขอเชิญเข้าสู่พิธีเคารพธงชาติค่ะเ
ของเราชาติของหน้าอึ้งวันที่ยอปุ๊บเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีทุกท่านณพลับพาพิธีเพื่อประกอบพิธีสงฆ์ในลำดับต่อไปค่ะและขอมอบหน้าที่ต่อยังพันโทแสวงมารภูมิในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับรวมในพิธีนะครับจะเป็นพิธีทางศาสนานะครับในช่วงหลังจากที่ประกอบพิธีครบธงชาติเสร็จแล้วนะครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปพร้อมณพระพลาพิธีนะครับประธานในพิธีเข้านั่งประจำที่เพื่อประกอบพิธีสงฆ์นะครับหลังจากนั้นประธานในพิธีก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลตามลำดับนะครับก็เรียนเชิญทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการนะครับหลังจากเราได้ประกอบพิธีในเบื้องต้นตั้งแต่เช้านะครับจนเสร็จสิ้นจากนี้ไปจะเป็นพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศทักษิณานุปทานนะฮะเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพระคุณเจ้าที่จังหวัดอุดรธานีได้กราบนิมนต์มาประกอบพิธีในวันนี้ประกอบด้วยพระคุณเจ้าจากวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับพระครูโพธิธรรมสังวรพระราชสารกุศลพระมหาธิวากรพระครูสุทธิปัญญาวัฒน์พระครูธรรมธรสิริพลครับพระคุณเจ้าจากวัดปัจจุวาทพระอารามหลวงครับพระโสพลพุทธิธาดาพระครูสิริวิสุทธาภรณ์พระครูประสิทธิ์กิติสารพระครูวินัยธรบุทงและพระมหาเอกพงศ์ครับก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีการนะครับกับเรียนท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารของท่านนะครับว่าได้ปิดเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกองทหารเกียรติยศออกจากบริเวณพิธีจะได้เข้าสู่พิธีการต่อไปครับบัดนี้พร้อมแล้วลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายสยามสุริมงคลผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติประนมมือครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขนาดท้ายยะ
ติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชายเจ้าราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสตะเยวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังพุทธมังคลังตวานะเมตังสะเมต
ตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภะนันตุสักเหกาเมจรูเปกิริสิขรตเตจันตะลิเควิมานิทิเปรัตเหจัคหาเมตรุวนคหะเนเขหะวัทุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลทัลวิสเมยัคขันธัพพนาคามติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมสวนการโรยัมพัทันตังธัมมสวนการโรยัมพัทันตังธัมมสวนกาโลอยัมภะทันตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเดี๋ยวเวีย
นนายจันตุอันเสนสันตุสัมปุญเตนนาปุญตรัสเตมอันไตจันตารีสัตังอันสเกวีสันติสัตตะสหัสสันนิยมอันมิสิรสังอันเตมสังธรรมันจะสังขันจะอันตะเรนันนามันมิหันนวการานุปาเวนะหันตะวันตะเปตะเวนอเนกกายอันตรายังเปี่ยวเป็นใดจันตุอันเสนสันตุอันนัมมังอันรังอันตุอันสัมมาสัมพุทธังสัมมาเยนสินตุอันนัมมังตุอันตัมมาตัมมาสัสวะกันตัมท่านนำมอยมังหันสังกายสังเปลี่ยนเป็นสอนท่านเสียนระเทียนทิ้นนอนนำมอยโอมปันตะยายรันทันสรันตนายตะยายสันสันตุกันนำมอยโอมมังกายเตียนตาสตาสวัสดิ์โดยตะยายสัมผินนำมอยการนำปัปปะเวนนำเวียนการฉันตุอุปันตวันนำมอยการรันนุปัปเวนนัสุปันติโหนตุสัพพันตานนำมอยการจะเตนเจนนำเวียนเอมมิหอมิเตนจาวันเลวันนันจะพันนานังปันติตานังจะเสวันนังปุญชันจะปุญชันนิยานนังเอ็นตัมมังคัลลมุตตัมมังปฏิรูปปันเทสวันสุญจะปุญเอ็นจะกันตัมปุญยะตังอันตัสัมมาปนิทิจะเอ็นตัมมังกัลลมุตตัมมังปังพุสานจันจะเสมปันจะวินนยอยจะสุเสียงอิตอสุภาสิตายจะยาวายจะเย็นตัมมังกัลลมุตตัมมังมาตาปิตุอุปาทานทังปุญตัตตังไรสัสสังกัมโหนอันนังกุลายจะกัมมันตาเห็นตัมมังกัลลมุตตัมมังตานนันจะธรรมจริยาจะญาณตกานนันจะสังฆโหอนาวาจันนิกัมมันนิเอนตัมมังกัลลมุตตัมมังอรติวิรติมังปัมมัญจปันนาจะสันยมมองอัมปัมมันโทยจะธรรมเมสุเอนตัมมังคัลลมุตตัมมังคารวะจะนิวันโทยจะสันโทยเตือนจะกตัญญูตังคาเลนธรรมันสวรรณังเกณฑ์ตัมมังคัลลมุตตัมมังกันเตือนจะสวัจจันสันตานสมณนันทันยตานสันนังกาเลนะธรรมัสสังกันฉันเกตัมมังกัลลมุตตัมมังตะโพยจะพรหมจริยันจะอริยสัญนะธัสสันทังเอมปันนะสัจจิกิริยาจะเกตัมมังกัลลมุตตัมมังพุทธัสสะโรกตัมเมหิเจ
ตังยานสนกรรมปฏิอโศกังวิลจังเกมมังเกณตังมังกลัมโมตมังเกณตังติสานิกตวานัสสัมมะปรายจิตตังสัพพัตตโสเพียงกันฉันติตันเตสังมังคัลลัมโมตัมังเตยญาณเนตปุญตานิสัมมังคตานิพุมมันญาณนิวังอันตเรียกเกตตังกตังเตวะมนุสสปุญจิตตังปุญตังนมัสสัมมสุวันติโหตุญาณเนตปุญตานิสัมมังคตานิพุมมายญาณิวะอันตะเรกเกตตังกตังเทวะมนุสสปุญจิตตังธัมมังนมัสสัมมสุวัตติโหตุญาณิเนตปุญตานิสัมมังคตานิพุมมานิวายญาณิวะอันตะเรกเกตตังกตังเทวะมนุสสปุญจิตตังสังฆังนมัสสัมมสุวันติโหตุยิตติเป็นตอนปะกวางอรหังสัมมาสัมพุทธโตเวียจายจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัตตันเทวมนุสสันตังพุทธโตปะกวางติสวะกันตุภะคะวะตาธัมโมสันเตนติโกณอาการริโกณเกณิปัสสิโกณอมปัญญิโกณปัจจัตตังเวนทิตาโพวิญญูญเกติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังฆโกณอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังฆโกณยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังฆโกณสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังฆโกณยายติตังจัตตังริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคะลายเอนสัพพะคะวะโตสาวกสังฆโกณอังอุนายโยนปังอุนายโยนตังจิตนายโยนอันจะเรียกกรณียโยนอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกาสังเตียมปังบุญตังอันตังวะเพียนเอมมิตรสาวุทานตังเรียมเมฆารังอุติตะโครัสเสนธรรมานตังตังตังติธรรมมวิทินายจิตตวามุนอินทอนตันเตจัสามปวันตุเตนชยมังคลานนิมานรานติเลกัมวิโยจิตตสามปรานติงคนรามปัญญาละวังกรรมกรรมตันตะยังขันติสุตันตวิจินายจิตตวามุนอินทอนตันเตจัสามปวันตุเตนมังคลานินารากิเลงกัจวรังอัติมอัตตะปุญตันตาวะจิจักกัมมสเนวัสุตารุณันตังเมตตังปุเสกะวิจินนายจิตตวามุนีอินทอนตันเตนจัสสามปวัตตุเตนจยมังคลานิอุคิตตังกัมมติหา
ันตสุตารุณันตันตวันติโยชนะปะทังกุลิมารวันตังเกียรติมพิสังกัตตมโนจิตตวามุนิโตตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังกรานิกตุวันนักการตมุตรังอิวกาปิณิยาจินจายันตุตวัจนังจนะกายมะเจสันเตนะสุมะวิทินาจิตวามุนิโตตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังกรานิสัจจังวิหายมติสัจจกวันตเจตุงวันตาภิโรมิตมันอังอติอันตพุนทังปัญญาปะเทียมปะจริตโตจิตตวามุนิโตตันเตจะสามปวัตุเตจะยมังคลานินันโทปนันตพุทธกังวิปุตตังมัยเตมปวันเตนนะเตระพุจเจนนะสัมมาปัญญาตัวยินตัวปัตเตสวิตินายจิตตวามุนิทัวตันเตจะสัมปวัตุเตจะยมังกันตานิทุกขาปัตเตติพุจเจนนะสุตันตังทังพระมังวิสุทธิจติมิจิปตาพิธานัญญาณังกัตเถนวิจินายิตวามุนิโตตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังกรานิเอตังปิพุทธจะยมังกรานตังกาตังโยวาจโนจินนาจินเนสารเตมะตันเตยิตวานนันเนกวิวิธานิจุปันตวันนิโมกังสุขังหัตถิกมัยอนโรสัพพัญโยสุนังคันตังสุมังคันตังสุปปาตังสุโหติตังสุขันโนสุมงคลโตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปตายินังกายกรรมังวาจากรรมังปทังคินังปทากินังปโนกรรมังปเนียงเตมปทังคินาปทากินานิกาตวานนลปันตาเตมปทากินเนเตงอันตรันตาสุจิตตาเวโรนหาพุทธศาสนาอโลกันสุจิตตาโหตสาสะเปหิยาติเวียนตัวกัปปันตาจันเนทุกขาพยาปัตตาจันเนปยานสงกัปปันตาจันเนสงกาหนตุสัพเพปิปันติโนเอตวะตาจะอัมเหหิสัมปตันปุญญสัมปตันสัมเทเทวะนุโมทันตุสัมปัสสัมปันติสิทธิยาตานันตตันตุสัตตยญาติรังรังคันตุสัมปทาภาวันตาปิลตาโอนตุกัจจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาปรมัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรากังปัญหามิสัมปันโสโหตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาสุติมภวันตุเตมภวันตุสัมทารังรังคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาสุติมภวันตุเตมภวันตุสัพพมังคลังรังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภ
ภาเวนัสสะทาโสติภาวันตุเเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและการเว้นระยะห่างขอเรียนเชิญเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีท่านเดียวนะครับเป็นผู้ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมขอเรียนเชิญนายสยามศิริมงคลผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีครับลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาเรียนเชิญท่านทุกท่านเตรียมรับพรครับยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏจิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติอระโสยทาเวหายจันตุสังพันโลยโกยวินนันสัตตุมันเตมปวันวันตรายยอยสุขิณเทียงกายยุกโกยปวันสัมเพียนติยอยวิวันจันตุสังพันโลยโกยสัตตุมันเตมปวันปันตรายยอนสุขิณเทียงกายยุกโกมปวันสัมเพียนติยอนวิวัชจันตุสัมปโลยโกมวินนันสัตตุมันเตมปวันปันตรายยอนสุขิณยุคโกมภาวะอภิวันตันนันเสียนเรียนสันเนจังบุญธรรมปัญจยินนอนจันตารอนธรรมวัฏฐันติอายุวันนอนสุขังอานันอายุวันตังกรธนวันตังกรสิริวันตังกรยศวันตังกรพลวันตังกรวันนวันตังกรสุขวันตังกรโหตุสัพพ
ตันตุนกะรุณกะปะยาเวราสงกาสันตุจุปันตะวันอเนกังอันตรายยังปิวินทานจันตุจันเทนจันสันจยันเสนติทันนางรามังสดทิมปะกยังสุขังปันรังสิริอายุจวันนอนจะปอนกังวันเตยจะยันสวันสตวันสาจะอายุจะเจวันเสียนเตียมปวันตุเตียมปวันตุสามปัมปังกันลังรังคันตุสามปัญเทวันตันสามปัมปุนตันนุปังเวนัสธาส่วนเตียมปวันตุเตียมปวันตุสามปัมปังกันลังรังคันตุสามปัญเทวันตันสามปัมปังมานุปังเวนัสธาส่วนเตียมปวันตุเตียมปวันตุสามปัมปังกันลังรังคันตุสามปัญเทวันตันสามปัมปังกันโนอาเวนัสธาสุทิมภควันตุเตมสาธุลำดับต่อไปท่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีจะได้กราบพระรัตนตรัยหลังจากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการจะได้ประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญบ้านสู่คนเมืองเป็นลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับเชิญท่านผู้มีเกียรติประนมมือครับเดินทางกลับพระอารามนะครับและก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ท่านผู้เกียรติที่ได้รับเชิญไว้นะครับจะได้พร้อมที่ผ่านใบสีสุขวัญครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์รพีพันธ์และอาจารย์พินิจครับครับขอบคุณครับต่อไปนี้จะเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะทุกท่านให้ได้ปรับเก้าอี้เพื่อร่วมพิธีการครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับตามลำดับชื่อเพื่อที่จะเข้าร่วมในพิธีเรียนเชิญครับค่ะท่านแรกผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านที่สองอธิบดีศาลปกครองท่านที่สามผู้แทนศาลยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีท่านที่สี่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ท่านที่ห้าผู้บังคับการกองบิน23ท่านที่6ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่านอัยการจังหวัดอุดรธานีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยจันพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วพร้อมด้วยภรรยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายกองเอกปราโมทธัญพืชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและอาจารย์อภิชาติพลบัวไข่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยววันนี้พ่อพรามนะครับก็คือพ่อพรามสมหมายศรีเมืองแก้วนะครับก็จะนำพิธีนะครับทุกท่านเข้าสู่พิธีของการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองครับฮัลโหลครับสาธุ
โพนโตเทวาสังคโยข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนช่อก้ามาประจรสวรรค์16ชั้นวิมานอากาศกับทั้งรุกขมูลพิมาศพร้อมทั้งเจ้าพญายมราชและเจ้าบัญชีและจาตุโลบาลทั้งสี่พระมิ่งเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพร้อมทั้งดวงวิญญาณพระบรมวงศ์เธอพลตีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมที่มีฤทธิ์อันเลื่องล่าขออัญเชิญเสด็จลงมาในประลำพิธีบายสีสู่ขวัญบ้านเมืองเพื่ออวยพรชัยให้ชาวนครอุดรธานีมีความสุขความเจริญร่ำรวยทุกๆ ท่านเจ้าข้าสักเขกามีจะรูเปคิริสิคลาตเตจันทริเควิมานีทีเปรเทจะคามีตรูวนาคหานีเคหาวัตถุมหิเขเตพุ่มมาจายันตุเทวาสลาทลาวิสเมยักขะคันทับพนาคาติปทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวานการโออายัมพทันตาธรรมสวานการโออายัมพทันตาธรรมสวานการโออายัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิโลมิพุทธเทวันจะนราเตพมมเทวตาหัตถเยนารากันเกวะหะเถปารมีสุราปาเถทะเพชรูกันเกวะสมุหติสมุหโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธังจักกวารังอหังปิตังสานามิธัมมังจักกวารังอหังปิตังสานามิสังฆังจักกวารังอหังปิตังสานามิคัตสมุมหิโอกาเสติติทาหิสมุหติสมุหโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีวันดีทีอมุตโสตกไปนี่เม้นตกไปจันขันหาอันนี้เม้นขันไม่แก้วพระอินตกแต่งแล้วจึงได้ป้อนลงมาตั้งสันล้นสายลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนมีทั้งแหวนใส่ก้อยปัดหน่อยสอยสังวานอาหารลายหลวงเหลือมากสัพพภาคความทุกสิ่งทุกอันทั้งผู้พันและมาเก็บเฝ้าหวังหีบดาวดามาลาหอมห่วงเฮาเหล่ากองแก้วใส่ผ้าขวัญส่วนกันมาโฮมเตาเข้าต้มกวยใบสีมีทั้งไข่หน่วยดีเกียงปอดพระยอดไทยทวดสะพนทะยานองลงมาแต่เมืองฟ้ากวดแกงนาทักทักขุนสีขุนพันสมสีสั้นงามสะพาดท่านจึงมีพระราชอาชญาปงสิทธาไสยาพระพรวาวรวิเศษอาติเลกติโชชัยยตูภวังชัยยมังคลังตาโตโลกังสุขังพลังอาวหาวิวะโหไสยามังคลานีดังนี้เป็นเขากดเขาเป็นปีสัมฤทธิ์เป็นโศกประกอบโยกสิได้เอิ้นเสิ้นควัน
ว่ามาเด้อควันขอให้มาชมเชยของขวัญคู่แก้วมาหอดแล้วทัดดอกขุมพุ่มหวานจุ่มเจียแม่นดอกคัดเข้าทัดดอกเข้าความตาเจสางามตั้งไรมือนี้ครบ128ปีมือนี้ขอให้ชาวอุดรหายจากสัพพะข้อสัพพะโศกสัพพะโลกสัพพะภัยขอเสนียดจังไรให้ห่างหายแต่วันนี้มาเด้อควันเอ้ยสีสีสวัสดีจงมีแก่ฝูงเจ้าทั้งหลายทั้งนาลาและเทวานาคุตเทพบุตรเทพยดาอินพรมยมลาสาจัตุลาทั้งสี่ทุกทีพร้อมจักรวาลกับทั้งภูมิสถานเจ้าทีจึงพร้อมกันมาสื่นสมยินดีซึ่งมังคลาราศีอันวิเศษวันนี้พระเจดเข้าสู่ราศีเป็นวันดีสุขขนาดอินทภาตพร้อมตีย่างทั้งนางงามขาดคู่ทั้งเป็นมูอยู่ซ่อนร้อนอาทิตย์จรจันทร์เลิกอังคารถึกมหาชัยพุทธพหัสไปเป็นโยกสุขเศร้าใดอมุตตโศกความลักขณาวันนี้ตามตำราหมอพามบ่ได้เลิกถึกหน่วยสือว่าอุตตมาราศีอุตตมาเศรษฐาอุตตมาราภาเป็นวันดีอันล้ำเลิศประเสริฐเป็นมงคลปุ่นแปลงดีแล้วผ้าขวัญแก้วยกย่อมามีทั้งเจ้าพระญาและเสนาอำมาตย์มีทั้งนักปราชญ์พร้อมมวลมาทั้งลุงตาและพ่อแม่ทั้งเฒ่าแก่และตายายพร้อมกันมาสู่ขวัญครบรอบ120ปี28ปีมื้อนี้วันนี้มาเด้อขวัญเอ้ย32ขวัญให้มาเต่า92ขวัญให้มาโคมสีสีเมื่อนี้เป็นวันดีวันทิฏฐิอมุตตโศกท้ายสุดนี้พ่อพามกสิอวยพรให้พรใส่สิทธิโศกเด้อท่านเอ้ยโลกอย่ามีผีอย่าผ่านมานอย่าเห็นเวรอย่าก่อคออย่าไกลให้ไกลข้างห่างเหินแม่นหมู่เจ้าสิยกย่างเงินเดินย่างไปทั้งใดสวัสดีมีชัยโลกภัยอย่าขวงกันอายุนั้นให้เจ้ามันพันปีเป็นเขตห้อยประเทศดาวมาน้อมสายศิลป์ไตโลกกวงองค์เอกสัพพัญญูพันเมืองมาหมื่นคนมานั่งล้อมให้เจ้ามันพันปีเท่าสัวจัตโรธรรมาวัดสันติชัยตูพวังชัยมังคราชัยมหามงคลความสุขสมบูรณ์จงมีแก่ชาวนครอุดรหายโรคหายภัยให้เจริญยิ่งยิ่งเถิดชัยโยชัยโยชัยโยสาธุเรียบร้อยแล้วครับโดยพ่อพราหมณ์สมหมายศรีเมืองแก้วนะครับประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญบ้านบายสีสู่ขวัญเมืองนะครับลำดับต่อไปนะคะคุณพ่อพราหมณ์จะผูกข้อมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะครับก็ถือว่าเป็นพ่อเมืองของจังหวัดอุดรธานีนะครับในการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับให้อุดรธานีของเรามีความเจริญรุ่งเรืองประเสริฐฝ่ายแก้วเกิดมุ่งคุ้นปุ่นกันมาสามหอบมานางตอกบ่ายแขนผู้แขนเบื้องซ้ายให้ท่านได้เป็นพญาเด้อผู้แขนพ่อหน้าให้เป็นขุนผู้องอาจผู้แขนอมาเจ้าให้ได้นั่งเมืองเบื้องซ้ายมีคนมาถือดอกไม้เงินดอกไม้ทองนอนหลับให้ทานได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วคาล้านออกจากบ้านให้มีผู้แลนนำมาเด้อ
ขันไปมาให้มีคนสักจ้องไสยตูภวังชัยมังคราชัยมหามงคลความสุขสมบูรณ์จะมีแก่พ่อบ้านพ่อเมืองเจริญเจริญสาธุสาธุเป็นคำอวยพรที่เรียกว่าเป็นมงคลนะครับมือสันวันดี18มกราคมจากนั้นพ่อพรามก็จะผูกแขนให้ท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนะครับท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณครับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีบริหารนครอุดรธานีให้เจริญก้าวหน้าไปทุกๆปีเลยครับเด้อท่านในความเจริญนอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินล้านสาธุขอบคุณคุณพ่อพามเป็นอย่างสูงค่ะพ่อพามจะผูกให้สองท่านก่อนครับในเบื้องต้นนะคะพ่อพรามสมหมายนะครับสีเมืองแก้วนี่มาทุกปีเลยถือว่าเป็นพ่อพรามประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเราจะนำเข้าสู่การรำบายสีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานีโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีฝึกซ้อมโดยท่านคณาจารย์จากสาขานาฏศิลป์ไทยคณะครุศาสตร์และนักศึกษาจากสาขานาฏศิลป์ไทยคณะครุศาสตร์ควบคุมการแสดงโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจักรค่ะเชิญทุกท่านนั่งชมตามบริเวณพระพาพิธีแล้วก็บริเวณผ่านใบสีเลยค่ะเชิญรับชมค่ะท่านผู้เกียรติที่อยู่ในพิธีบายสีสู่ขวัญนะครับสู่ขวัญเมืองไม่ใช่การรำบวงสรวงนะครับ
็นส่วนหนึ่งของพิธีบายสีสู่ขวัญครับขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์สาขานาฏศิลป์ไทยคณะครุศาสตร์ค่ะครับเป็นความงดงามเป็นความสวยงามนะครับโดยสถาบันการศึกษานะครับของอุดรธานีของเรานะครับได้นำมาร่วมในพิธีเป็นการรำบายสีสู่ขวัญไม่ใช่เป็นการรำบวงสรวงนะครับค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยจุดธูปปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยด้านบนบริเวณเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ค่ะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้เกียรตินะครับรายการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการนะครับค่ะจะเป็นพิธีขอให้ท่านถอดหมวกด้วยนะคะพิธีบวงสรวงนะครับบวงสรวงสังเวยนะครับโดยพ่อพราหมณ์บุญหนาสีนางขมาลีนะครับจะเป็นเจ้าพิธีในการประกอบพิธีด้านบนนะครับและหลังจากนั้นนะคะจะขอเรียนเชิญคุณพ่อพราหมณ์คุณพ่อบุญหนาสีนางขมาลีนะคะอ่านองค์การบวงสรวงค่ะเป็นพิธีต่อเนื่องจากพิธีบายสีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองนะครับเป็นพิธีบวงสรวงครับในขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลนะครับประกอบพิธีจุดธูปปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยครับ
เป็นพิธีพราหมณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยนะครับจากนั้นพ่อพราหมณ์ก็จะอ่านองค์การบวงสรวงนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสิริมงคลและเลิกที่จะอ่านองค์การอันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการที่จะถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยและสดุดีสังเวยของคุณตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีเพื่อจะให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านได้ปกป้องคุ้มครองอำนวยอวยพรให้ชาวจังหวัดอุดรธานีณวันนี้ซึ่งมีท่านสยามสิริมงคลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรทุกองค์กรพ่อค้าประชาชนได้กัดจัดเครื่องบวงสรวงสังเวยมาถวายแด่ดวงพระวิญญาณพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเพื่อจะเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าจะได้เชิญอัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานขอให้ทุกท่านได้ประนมมือเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ทุกท่านณวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินตังปริตานุภาโวสทารักขตุติสักเคกาเมจรูเปคิริติคารตะเตจันตริเควิมานเนทีเปรัตเทจคาเมตรวนะคาเนเขวัตุมหิเขเตนภูมาจยันตุเทวาชลทะลวิตเมยะขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนการุอยัมพทันตาธรรมสวนการุอยัมพทันตาธรรมสวนการุอยัมพทันตาข้าขออัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาเทวดาทั้งหลายที่ถึงตะติดอยู่ฉะกามาพจรตะวันสิบหกชั้นอากาศกับทั้งพระรุกขมูรพิมานมาศพญายมราชเจ้าบัญชีพระเจ้าตุโรกบาลทั้งสี่อันมีเท้าตัตรสตะติดอยู่ทิศบุรพาถาวิรุณโหตะติดอยู่ทิศทักษิณ
ท้าวิรูปโขตถิตอยู่ทิศปัจฉิมและท้าวกุเวโรตถิตอยู่ทิศอุดรจงมาเป็นสักขีพยานในการที่วันนี้ชาวจังหวัดอุดรธานีอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานร่วมกันมาถวายสดุดีเครื่องสักการะบูชาแด่พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีซึ่งวันนี้ณเพลาวันนี้เป็นปีที่128ซึ่งท่านจะได้ประทานพรให้ชาวจังหวัดอุดรธานีมีความเจริญรุ่งเรืองและข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าเราเทพาเทวดาทั้งหลายที่ถึงสถิตอยู่การมาพบรูปมาพบจบขอบจักรวาลกับทั้งเทพพยาดาที่นอนอยู่ในสถานต่างๆทั่วป่าไม้พระไอพนมทั่วจอมดอยและเขาขาดทั่วอากาศหมู่เกาะดอนถูกสาครแถวท่าทั่วป่าไม้ทุ่งนาหลวงขออัญเชิญเทวดาทั้งปวงมวลหมู่พร้อมทั้งปู่อินพรหมกับทั้งพญายมอันองอาจท้าวราชจาตุโลกกบาราทั้งยักษาคนทันและครุฑนาคกับพระภาคพร้อมภูผาก็จงเสด็จลงมาสู่เข้ามาอยู่ในพิธีอ่านองค์การสดุดีถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีณวันนี้เถิดเจ้าข้าเอ่ยเทวเตเทวตาดูราเทพยเจ้าทั้งหลายเมื่อเข้ามาสู่พิธีอันนี้แล้วขอจงมีใจผ่องแผ้วโสมนัสสาขอจงมีใจกรุณาเผยแผ่ขอจงมาอำนวยอวยพรให้แด่ชาวจังหวัดลูกหลานเหลนชาวจังหวัดอุดรธานีให้มีความสุขทุกคนเทอญสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกระยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิทังสิทธิลาโภนิลันตลังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสัพพะกัมมังประสิทธิเมสัพพะสิทธิภวันตุเตมทิวาตปฏิอาทิตโตรัตติมาภาติจันติมาสันนัตโธขัตติโยตปติยายีตปติพระมโนอัฏฐสัพพะมโหรตังพุทโธตปติเตชะสาเอเตนะสัจวัตถินะสุวัตถิโหตุสัพพทานโอมขาข้อกาปังคมดวงพระวิญญาณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีข้าขออัญชุลีนบนอบก่อกอบคุณสุนทรีทรงเป็นผู้มีนิรติใจยืนยิ่งเป็นมิ่งเป็นขวัญของชาวจังหวัดอุดรธานีตราบนิรันดรเทอญขอนบองค์กรมหลวงบังด้วยบังคมบาทจงมุทิกาอาจอลังการประชาชนชื่นชมพระบารมีลูกล้านเลนขออัญชุลีนบนอบก่อขอบคุณสุนทรีณวันนี้ได้นำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่ดวงพระวิญญาณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีข้าพระเจ้าได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการอ่านองค์การเพื่อถวายเครื่องสังเวยณวันนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านสยามศักดิ์สิริมงคลจะได้เป็นประธานผู้นำทุกท่านกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชาเครื่องสังเวยบูชาแด่พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเทวานังทูปะทีปะจะปุพพังสักการะ
วันทะนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังโภชนานังสาลีนังสาลีนังสัปปริวารังสัปปริวารังอุทธกังวรังอุทธกังวรังอาคัตฉันตุอาคัตฉันตุปริพุนชันตุปริพุนชันตุสัพพทาสัพพทาหิตายะปิตายะสุขายะสุขายะสันติเทวาสันติเทวามหิทธิกามหิทธิกาเตปิตุมเหเตปิตุมเหอนุรักขันตุอนุรักขันตุอโรคะเยนะอโรคะเยนะสุเขจะนะสุเขจะนะอิติสุขโตอิติสุขโตอรหังพุทโธอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเทวานังเทวานังขมามิหังขมามิหังข้าพระเจ้าได้อัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาเทวดาทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานในการบวงสรวงถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยแด่พระองค์เจ้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมณบัดนี้ได้ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพระเจ้าจะได้ตรวจอัญเชิญเทวดากลับด้วยพระคาถาที่ว่าทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิสโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพะโสจบพิธีอ่านองค์การสดุดีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีแต่เพียงเท่านี้เพื่อเป็นสิริมงคลขออำนาจดวงพระวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้อำนวยอวยพรให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายชาวจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีท่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานว่างนี้ได้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรให้อันตรธานหายไปสรรพท่านังสรรพลาภังขอให้มีแด่พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลทุกเมื่อทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวของทุกท่านแด่ประธานและแท้ชาวจังหวัดอุดรธานีขอเชิญทุกท่านได้โปรดเปล่งเสียงชัยโยโหร้องเอาชัยพร้อมกันสามทีเทอญชัยโยชัยโยชัยโยครับนี่คือพิธีบวงสรวงสังเวยนะครับโดยท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะประจำแท่นพิธีนะคะเพื่อประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมและขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการสองฝั่งนะคะสองฝั่งตั้งแถวบริเวณนี้นะคะและผู้ร่วมพิธีลำดับต่อไปค่ะข้าพระพุทธเจ้านายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจครูอาจารย์นักศึกษาคหบดีตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่าได้กำหนดให้มีการจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานีเพื่อน้อมรำลึกถึงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งนับเป็นปีที่128ของการตั้งเมืองอุดรธานี
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์วงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่15ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมันดาสังวานประสูติเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2399มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากองทองกองก้อนใหญ่พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลทองใหญ่เมื่อรัตนโกสินทร์ศก112ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2436ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไทยเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับประเทศฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสได้ส่งเรือรบเข้ามาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาและบังคับให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอันได้แก่บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันให้แก่ฝรั่งเศสโดยไทยจะต้องไม่มีกองกำลังทหารในรัศมี25กิโลเมตรบนฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำโขงซึ่งในขณะนั้นพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือมีกองบัญชาการตั้งอยู่ณเมืองหนองคายจำเป็นต้องย้ายที่ตั้งกองบัญชาการลงมาทางใต้เมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2436และทรงเห็นว่าบ้านหมากแข้งมีทำเลและชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะตั้งกองบัญชาการสามารถใช้เป็นศูนย์กลางบังคับบัญชาดูแลปกครองหัวเมืองโดยรอบได้จึงทรงตั้งกองบัญชาการแห่งใหม่ขึ้นณที่แห่งนี้การตัดสินใจของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะทรงอดทนต่อความตรากตรำลำบากมิได้ย่อท้อประกอบกับทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลบ้านหมากแข้งจึงได้พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมขณะดำรงพระชนชีพทรงเป็นนักการทหารนักปกครองที่ปีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งอีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านการช่างด้านกวีนิพนธ์ด้านการคลังและยังทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญกล่าวคือทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารกรมทหารร้อมพระราชวังแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ที่ยกกำลังไปปราบพวกห่อณมณฑลลาวพวนผู้บังคับราชการทหารประจำซองในพระบรมมหาราชวังและองคมนตรีสำหรับตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการรับราชการคือเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพร้อมกับทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์สิ้นพระชนด้วยโรคอันตะพิการเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2467สิริพระชันษา68ปีด้วยพระเกียรติประวัติดังกล่าวมานี้ได้ตรึงตาอยู่ในชีวิตจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีมาช้านานดังนั้นในโอกาสที่จังหวัดอุดรธานีเจริญวัฒนาถาวรลุเข้าปีที่128ในวันนี้บรรดาเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีถวายราชสักการะเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีผู้ทรงมีคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้เทิดทูนถือเป็นแบบอย่างในอันที่จะปกป้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะสืบไปชั่วกาลนานอันหนึ่งในปีพุทธศักราช2564นี้ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงได้งดกิจกรรมการรำวงสวงณสถานที่แห่งนี้จึงอาจทำให้ขาดความสมบูรณ์สมพระเกียรติ
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและหากสถานการณ์ลดความรุนแรงกลับเข้าสู่สภาวะปกติจังหวัดอุดรธานีจะได้จัดพิธีให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติต่อไปณโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แม้จะทรงสถิตณทิพยสวรรค์วิมานชั้นใดก็ตามหากทรงทราบด้วยญาณวิถีใดแล้วขอได้โปรดทรงรับเครื่องสักการะซึ่งเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นำมาขอพระราชทานถวายด้วยเถิดขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีณพระพราพิธีเพื่อชมการรำบวงสรวงผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบร่วมแรงศรัทธาแบบวิถีใหม่ New Normal นะคะโดยการลงทะเบียนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วนค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะที่บริเวณพระพราพิธีค่ะขอเรียนเชิญค่ะThank you.
็นเมืองอุดรสู่มื้อนี้คนลือตั้งสากลายสำราญขอให้
ที่ร่วมลงทะเบียนนี่ซ้อมนะคะนางรำขาซ้อมนะเดี๋ยวเราจะรำทั้งหมด3รอบด้วยกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์การจารึกพลังแรงศรัทธานะคะต่อกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมของเรา128ปีอุดรธานีเพราะว่าในส่วนของการรับชมตอนนี้นะคะนอกจากในส่วนของภาพประวัติศาสตร์รอบแรกผ่านไปอย่างสวยงามนะคะเราเหลืออีก2รอบนะคะนางรำขานะคะเราจะเห็นว่าด้านหลังนะคะจอของเรานะคะจะมีพี่น้องประชาชนนะคะจากหลากหลายภาคส่วนนะคะที่พร้อมเพรียงแต่งตัวกันสวยงามค่ะมาในชุดสีประจำจังหวัดอุดรธานีของเรารอบที่2นางรำพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมขอยกเป็นแบบโอเคหน่อยได้ไหมคะส่งสัญญาณมาหน่อยโอเคน่ารักมากน่ารักมากค่ะโบกไม้โบกมือหน่อยได้ไหมคะเพราะมีหลายคนดูเราอยู่ทั้งบ้านสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากเชิญนางรำทุกท่านลุกขึ้นยืนอย่าเตรียมพร้อมกันในรอบที่2ค่ะขอบารมีนะคะพลตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีของเราศาลหลักเมืองพระพุทธโพธิ์ทองท้าวเวสสุวรรณศาลเทพรักษ์องค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตด้านหน้าในส่วนของภาคพื้นทุกท่านนางรำเตรียมพร้อมกันนะขออนุญาตนะคะส่งต่อภาคพื้นนะคะท่านประธานพิธีจะมีพิธีอัญเชิญสัตว์วุฒิหลังจากนั้นเราจะกลับมานะคะรำกันนะคะในช่วงของอีก2รอบนะคะขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้พิธีกรภาคพื้นเชิญค่ะขณะนี้เราจะตัดไปยังพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาค่ะซึ่งรับโดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณค่ะขอทหารยศประสงค์แสดงความรับผิดชอบองค์หน้าอึ้งวันทยาอุ่นจักอกI'm
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณรับธงชาติค่ะเพื่อเข้าร่วมขบวนอัญเชิญศาสตราวุธและกองกิตติยศบริหารยศไอ้ดำดังนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีครับอัญเชิญศาสตราวุธครับยศผสมแสดงความรบศาสตราวุธองหน้าอึ้งวันที่ยออุดจกอกขอทหารยศผสมเรียกเอาลดไปนี่ขอทหารยศผสมตรงหน้าอึ้งวันที่ยออุ้นรถขบวนอัญเชิญศาสตราวุธและกองกิตติยศ
อัญเชิญสาตราวุธกลับไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีโดยจะผ่านเส้นทางถนนอุดรดุษฎีผ่าน5แยกน้ำพุและถนนโพสีไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีค่ะขอทหารยศประสงค์เรียเอาปลดดาบส่วนบริเวณอนุสาวรีย์นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแต่นี้ไปนะครับเราจะตัดภาพไปสู่การรำบวงสรวงรอบค่ะนะฮะสองรอบด้วยกันนะครับขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24พลตรีพิทักษ์จันทร์เขียวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตรีพิษณุอุณหาเสรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอัยการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนพร้อมด้วยประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานีในพิธีระลึกการตั้งเมืองอุดรธานีปีที่128ค่ะครับจากนี้ไปนะครับพื้นที่ถนนก็คงจะเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับเปิดการเดินรถตามปกตินะครับในส่วนเครื่องบวงสรวงนะครับตอนนี้น่าจะ ยังพอมีอยู่ค่ะยังพอมีนะครับค่ะเป็นข้าวต้มมัดค่ะเป็นไข่เป็นขนมนมเนยนะค่ะขอบคุณเทศบาลนครอุดรธานีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะที่มาดูแลเรื่องความสะอาดและสถานที่ทั้งหมดนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีต้องขอบคุณท่านพร้อมกับท่านผู้บริหารนะคะขอบคุณหัวหน้าหมูแม่งานค่ะนะฮะค่ะฝ่ายประสานงานประสานงานและเนื่องในพิธีวันระลึกการตั้งเมืองอุดรธานีปีที่128นะคะดิฉันรพีพันธ์จันทรสารองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ